าแล้วพอเอานี้ออกแม่งหัวล้านมากคลิปงมงายแห่งปีต้องบอกกันว่าคลิปนี้นะคะต้องใช้วิจารณรายานจักรยานทุกอย่างต่างๆยานยานในการรับชมให้มันมากมากมากนะคะนะมากันแบบแม่หมอกันเลยทีเดียววันนี้แรงว่ะวันนี้รู้สึกเฮียนๆว่ามากันแบบชุดดำด้วยนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆก่อนละกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความเชื่อที่เรียกกันว่ามูเตลูมูเตลูคืออะไรคำว่ามูเตลูเป็นภาษาปากที่วัยรุ่นนิยมใช้ความหมายที่แท้จริงไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ถูกนำมาใช้หลังจากภาพยนตร์อินโดนีเซียชื่อมูเตลูศึกไสยศาสตร์ถูกนำมาฉายในไทยเมื่อ25ปีก่อนมันก็คือแบบความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องการเลือกใช้สิ่งของเรื่องพวกนี้มันถูกปลูกฝังมากับความเป็นไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนจะไปออกรบแล้วจะต้องมีการฝังยันต้องอะไรลองไปศึกษาลึกๆดูสิมันมีจริงๆคือจริงๆก็แบบที่บ้านก็มีปลูกฝังมาบ้างเป็นเรื่องความเชื่ออย่างอาทิเช่นอย่าเปิดหม้อข้าวทิ้งไว้หนุ่ยเปิดหม้อข้าวทิ้งไว้นี่เขาจะบอกว่าคนจะมาผัวไปใช่ปะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ห้ามอย่าเอาสากคาครกมันจะคลอดลูกยากอะไรประมาณนี้นี่ไม่เคยได้ยินเลยจริงๆห้ามร้องเพลงตอนล้างจานหรือตอนกินข้าวจะได้ผัวแกจะได้ผัวแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องดวงอ่ะเชื่อปะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ที่ไปดูทุกปีอะแต่มันแม่นจริงนะดูให้มึงด้วยคือว่าจะดูดวงปีละหนึ่งครั้งว่าปีนี้ภาพรวมของปีนี้จะยังไงนี่เชื่อนะแต่ว่านี่ไม่ได้เชื่อถึงขั้นแบบต้องดูตลอดเวลาจะต้องสำรวจดวงก็ไม่ขัดจะต้องดูตลอดเวลาไหมก็ดูทุกเดือนนะก็ไม่ได้งมงายแหละแต่คิดว่ามันก็จริงว่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างกันหน่อยละกันอย่างเช่นแม่มดจะไปดูดวงทุกปีตั้งแต่ตอนที่มดยังไม่เติบโตมาทำงานอายุขนาดนี้หมอดูประจำบ้านใช่ทุกปีก็คือจะไปหาเขาเขาก็จะบอกว่าแม่มดจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะแน่ๆยังไงก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากแล้วตอนนั้นด้วยความที่เด็กๆอ่ะบ้านเราก็ไม่ได้เป็นบ้านมีเงินมากแล้วตอนนั้นเราเคยขอแม่ไป work and travel ตอนที่ทำงานอยู่มหาลัยแล้วแม่ก็ไม่มีเงินให้ไปก็เรารู้สึกว่าแล้วเราจะเอาเงินไหนไปต่างประเทศนึกออกปะก็ไม่เชื่อเขาก็ทักเอียดอยู่ 2-3 ปีติดกันว่าเนี่ยดวงจะได้ไปต่างประเทศเราเป็นไงตอนเนี้ยก็ไปสุดไปสุดแต่มันก็ไม่จริงเพราะว่าวันนึงเราทำงานมีเงินเดือนแล้วก็ไม่แปลกที่เราจะมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศปะพ่อกับแม่จะโดนทักเสมอว่าดวงกูอ่ะจะเป็นดวงที่เป็นผู้นำของคนเป็นผู้นำในครอบครัวจะเป็นดวงที่ดูแลคนในครอบครัวที่บ้านนี้จะมีลูกสาวคนนึงอีกคนนึงจะอยู่ติดกับแม่อีกคนนึงจะต้องได้เดินทางตลอดเวลาแต่จะคอยดูแลครอบครัวตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นก็แบบว่าบ้าหรอฉันจะได้เดินทางไปไหนฉันก็ต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาสี่ความคิดแล้วฉันจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไงในเมื่อฉันเป็นแบบเด็กยโสธรอยู่บ้านนอกนึกออกไหมว่าจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศหรอซึ่งตอนนี้ก็แบบเฮ้ยมันกลายเป็นว่าเดินทางเป็นว่าเล่นเข้ามาเคยดูดวงไหมเคยดูดวงไหมเคยแล้วเชื่อปะจริงปะมีเรื่องไหนแม่นหว่าอะไรเงี้ยมีปะไม่ว้าวอ่ะมันไม่เป็นคนไม่ได้อินกับเรื่องการดูดวงแต่มึงมูชื่อนะเปลี่ยนชื่อทำไมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อทำไมโอ้โหนี่กูสาวบอกอ่ะเราเลือกเปลี่ยนชื่อสิทำไมถึงแบบมันแบบมีข้อดีข้อเสียหรือต่างกันยังไงบ้างตอนเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะจริงๆไม่ชอบชื่อเดิมมันคือเหตุผลเดียวเลยเป็นเด็กคือมันไม่ได้มีคนมาโทรมาทักก็มีก็แบบไปนั่นแหละครั้งนั้นที่ไปดูกับพระอาจารย์เนี่ยชื่อนี้มันเป็นอย่างนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมพอเขาเล่ามา 3-4 อันมันก็เริ่มรู้สึกตรงเพราะแบบใช่ชีวิตเรามันเป็นตามที่เขาบอกจริงๆอะไรเงี้ยใช่เขาก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนชื่อแล้วชื่อใหม่นี้คือคิดเองหรือมีคนคิดให้พระอาจารย์อ่ะเขาจะลิสต์รายชื่อมาให้มาให้แล้วถามเราว่าชอบชื่อไหนแล้วมันจะมีชื่อที่แบบเพาะๆอยู่ประมาณ 2-3 อันแต่มันมีคำว่าพรอ่ะแล้วพรสะกดเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะก็จะแปลว่าอย่างโพอาร์เอ็นแล้วไม่อยากมีพรในชื่อเนี่ยไม่ได้ว่าคนที่ชื่อพรนะคือชื่อที่มีคำว่าพรเป็นชื่อที่เพาะในภาษาไทยอ่ะใช่แต่พอเป็นภาษาอังกฤษจะตัดไปนิดนึงก็เลยก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้อาจจะไม่เสียหายอะไรหรอกก็นั่นแหละเป็นอันเดียวที่เคยทำแล้วรู้สึกชีวิตมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมตั้งแต่เปลี่ยนมาเข้ามาอีกไม่จะเขินอะไรขนาดนั้นล่ะมันเสริมความมั่นใจว่าแบบเราทำแบบนี้แล้วเปลี่ยนแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคในเรื่องของสีก็ด้วยนะประเทศบ้านเราอ่ะสีคืออันดับหนึ่งเลยอย่างเช่นรถก็คือตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรงงว่าทำไมคนจะต้องมาติดแบบรถคันนี้สีดำรถคันนี้สีแดงคืออะไรกูไม่เข้าใจมาก่อนเพิ่งมารู้ว่าอ๋อการที่จะซื้อรถแม่งต้องเลือกสีให้ถูกโฉลกกับวันเกิดของตัวเองไปอีก
อย่างตอนนินตัดสินใจซื้อรถแม่มดบอกมึงเอาสีแดงเอาสีแดงสีแดงแซ่บพอไปดูสีแดงเข้ากับมึงไม่ถูกฉลกกับสีวันการวันจันทร์จะต้องเป็นสีแบบเงินเงินบอลบอลครูก็แบบจะตัดสินใจซื้อทั้งทีอ่ะมีผลกับการตัดสินใจมึงใช่ไหมมีผลอะไรเงี้ยครูก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันจะจ่ายเงินเยอะมันก็เยอะอยู่นะถ้าเกิดสมมุติมันแบบไม่ถูกฉลกอะไรเงี้ยมันก็เครียดอยู่นะก็เลยอ่ะตัดสินใจซื้อเป็นสีเงินไปอันนี้ก็ยอมรับแล้วว่าตอนที่ตัดสินใจจะซื้อรถสิ่งแรกที่ทำคือสีถูกฉลกจริงๆเออจริงๆก็คือทำก่อนเลือกยี่ห้ออีกมั้งว่ากูจะต้องซื้อรถยี่ห้ออะไรมีแม่งมูสก็ดูเหมือนว่าพอกูจะหัวทันสมัยไม่ได้มูอะไรมากมายแต่ลึกๆพอกูมาเริ่มมาสำรวจตัวเองมูเหมือนกันนะเมื่อก่อนกูเคยได้ยินคนพูดคำว่ามูกูก็ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรคำเต็มๆคืออะไรมูเตลูเออมารู้จักพวกมึงนี่แหละมึงกูไปถึงขั้นหัวไอ้นี่เลยนะเลขทะเบียนรถจริงเหรอจริงหมายถึงว่าเขาจะมีลิสต์เลขมาให้เออนี่ก็เอาเลขมาบวกลบคูณหารเศษอ่ะเลขทะเบียนรถกูเป็นเลขที่แบบว่าเหมาะกับคนทำมาค้าขายทำมาค้าขายแล้วจะรุ่งเรืองว่างั้นก็เลยอ่ะโอเคได้เอาเป็นเลขนี้ขายอะไรอ่ะขายน้ำพริกอ๋อถักน้ำพริกแม่ด้วยนะร้อยทีนี้ถัดมาเป็นเรื่องเบอร์มือถือเออเบอร์มือถือตอนแรกเน้นมูก่อนได้ไหมบอกไปเองไม่มีเรื่องมูในชีวิตมึงอะไรวะตอนแรกมึงเปลี่ยนก่อนใช่มั้ยนินเพราะว่ามีคนทักปะตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีไม่รู้เรื่องเหมือนกันเคยเห็นแหละว่าแบบดวงถูกฉลกเวลาเขาตั้งไว้หน้าร้านเราก็แบบไม่ได้สนใจเลยมันจะมีผลอะไรกับตัวเลขกับส่งผลในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมีพี่ที่รู้จักคนนึงเขาขอเบอร์จะคุยงานแล้วแบบพอเห็นเบอร์กูปุ๊บวีดเลยนะแบบน้องนินพี่ขอโทรคุยหน่อยได้ไหมพอดีพี่ดูดวงไอ้ดูเบอร์เป็นอะไรเงี้ยเบอร์นินไม่ได้เลยคือติดลบสุดๆชีวิตแบบจะแย่คือออะไรเงี้ยเปลี่ยนดีกว่าพี่แนะนำคือเขาก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเขาแค่แบบอยากช่วยเราแนะนำเปลี่ยนเป็นเบอร์นี้เบอร์นี้อะไรเงี้ยตอนนั้นกูก็เลยว่าอ่ะลองเปลี่ยนดูก็ได้มันเสียหายอะไรแล้วก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันแย่ป่ะก่อนที่เขาจะทักอะถามว่าชีวิตช่วงนั้นมันก็ไม่ได้แย่มากแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นเท่าตอนนี้ใช่พอหลังจากเปลี่ยนแล้วกูรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่การงานอย่างการทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันคนเข้ามารู้จักเราเยอะมีคนมาให้โอกาสเรื่องงานเราเยอะอะไรเงี้ยแล้วกูก็รู้สึกว่าเรื่องการเงินอะไรเงี้ยกูสามารถหาเงินซัพพอร์ตพ่อแม่ครอบครัวอะไรได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่กูมองว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจนะถ้าสมมติแบบเราทำไปแล้วมันเหมือนเป็นการสะกดจิตเราไปมันเป็นแรงบวกว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนแล้วมันจะต้องดีขึ้นนะอะไรแบบเนี้ยแม่หมดก็เปลี่ยนนี่พอนินเปลี่ยนไปประมาณปีเกือบ2ปีเลยมั้งแต่ตอนนั้นนะพี่คนนั้นก็ทักหอยมดกันคนเดียวกันก็แบบนินก็เอาหอยมดให้ดูด้วยเขาก็บอกว่าหอยมดก็คือไม่ได้แย่เท่านินแต่คือถ้าเปลี่ยนได้คือไม่ดีเหมือนกันควรเปลี่ยนนะแต่มันก็ระเหยระชายจนวันนึงไปสำนักงานบัญชีจะไปเคลียร์เรื่องภาษีแล้วก็ฝากเบอร์โทรให้เขาโทรกลับเพราะเขาไม่ว่างแล้วสำนักงานบัญชีอ่ะมองเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บยังไม่โทรเลยน้องนี่เบอร์น้องเหรอใช่ค่ะเบอร์ไม่ดีนะเนี่ยให้เปลี่ยนเลยก็เลยอ่ะเปลี่ยนแต่บอกว่าถามว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่คนจะทักมา2คนเนี่ยมันแย่มากไหมก็ไม่ได้สูรู้สึกว่าแย่พอมีคนทัก2คนแล้วเราก็เลยโอเคอยากเปลี่ยนเพื่อความสบายใจซึ่งเบอร์ที่ฉันซื้อนะมูลค่า 5,500 บาทซึ่งมีคนแบบมูเยอะกว่านี้เนอะเสียซื้อเป็นหมื่นหลังที่เปลี่ยนมาก็คือไม่ได้เห็นผลแบบว่าชัดเจนจนว้าวบอกว่าแต่ก็คือแบบก็เพื่อความสบายใจอ่ะเบอร์เนี้ยก็จริงๆอ่ะที่ตัดสินใจอ่ะเขาบอกว่าแบบมันจะมีผลเรื่องงานแล้วเนี่ย ทำงานนี่เป็นคนดีลงาน 100% นี่เป็น AE ก็รู้สึกว่าโอ้เปลี่ยนหน่อยดีกว่าว่าเพื่อความสบายใจถ้าเกิดว่าในเมื่อเราเป็นคนดีลงานแล้วแบบเราก็อยากได้เบอร์ที่มันสบายใจมีเสน่ห์ในการคุยงานอะไรใช่ป่ะงานก็ดีขึ้นรัวๆก็โอเคอ่ะของมึงอ่ะดีขึ้นป่ะกูก็ว่ามันดีขึ้นนะตอนแรกที่เปลี่ยนอ่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะดุยก็ดูเหมือนไม่มูนะมึงแต่เราอะมูแต่คือเบอร์เดิมอะคนที่เคยมีเบอร์เราอะเขาโทรมากลางดึกแบบโทรทั้งไลน์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เลยกลัวคือจะเปลี่ยนทั้งทีก็เลยขอให้มันแบบมูเดือนดีกว่าก็เลยไปศึกษาเปลี่ยนทั้งทีก็ให้ดีกว่าเดิมด้วยตัวเองในเน็ตว่าเลขคู่อะไรบวกกันแล้วผลเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเลขที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศเสร็จแล้วก็เลยไปเสิร์ชในเว็บซึ่งก็จริงปะในเว็บของค่ายมือถือนั่นแหละเสิร์ชก็เลือกมาอันนึงที่แบบดูแล้วโอเคกว่าเพื่อนหาอยู่2วันนะนี่ขนาดไม่มูไม่มูหาอยู่2วันก็ได้เบอร์ที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นความมั่นใจอีกแหละใช่พูดถึงเรื่องสีมงคลต่างๆมันมีกระทั่งแม้กระทั่งตั้งแต่สีเสื้อผ้าสีกระเป๋า
สีเสื้อผ้ามึงเคยป่ะไม่กูไม่เลยพูดไม่ 100% กูไม่ถือเลยเพราะว่าเสื้อผ้ากูอะในตู้อะมีแต่ขาวดำใช่จะเป็นขาวดำเทาเอิร์ธโทนหมดเลยกูเห็นบางคนอะปิ้นตารางแปะเลยนะที่ตู้เสื้อผ้าว่าแบบวันนี้ต้องใส่สีอะไรวันนี้ก็สีอะไรจริงเหรอวะใช่กูเห็นใน Twitter เขาแชร์กันแต่ส่วนตัวไม่มูเรื่องสีเสื้อผ้าเช่นกันไม่เลยจนกระทั่งวันนึงไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาซึ่งแบบตอนแรกกูบอกว่าโอ๊ยกูจะแต่ใส่ชุดอะไรสีอะไรก็เรื่องของกูแต่ขวัญบอกว่าพี่เอาไว้หน่อยนิดนึงก็ดีใช่เพราะว่าทุกคนก็คือขู่ว่าวีซ่าอเมริกาขวัญต้องทำสำเนียงมันด้วยหรอใช่เออคือทุกคนก็บอกว่าเออวีซ่าอเมริกามันผ่านยากแต่หนูอยากก็ขนาดนุ้ยคอนเฟิร์มแล้วน้องเราสองคนเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านน้องไม่สนใจใช่เออเราไม่สนใจอีขวัญก็เลยเอาหน่อยว่ะเออหน่อยว่ะอ่ะของมึงต้องใส่สีอะไรนะสีชมพูเออใส่แจ็คเก็ตสีชมพูไงแม่มาใส่แจ็คเก็ตสีชมพูส่วนของนินอ่ะต้องใส่สีน้ำเงินคนจะแบบว่าเมตตามีผู้อุปถัมภ์อะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเจรจาคุยงานอะไรให้ใส่สีน้ำเงินสำเร็จลาบลื่นสำเร็จลาบลื่นเราก็ใส่สีน้ำเงินไปพกความมั่นใจแบบเกินร้อยเอกสารตรงเป๊ะทุกอย่างไงกูก็ได้กูไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายอะไรใดๆไปถึงปุ๊บไม่ผ่านไม่ผ่านด้วยด้วยซ้ำมาที่มึงบอกไม่ผ่านทุกคนคือไม่เชื่ออันนี้ที่มันไม่ผ่านอยู่ที่เราด้วยว่าเราเอาเอกสารไปครบหรือเปล่าเราเอาเอกสารไปไม่ครบนะคะเขาขอดูพาสปอร์ตเล่มเก่าซึ่งเราทั้งคู่ไม่ได้ถือพาสปอร์ตเล่มเก่าเล่มเก่าเดินทางมาประมาณ100ประเทศใช่เขาบอกว่าเป็นทราเวลบล็อกเกอร์อะไรทำไมแบบเดินทางแค่นิดเดียวเองแต่แบบถือไปแค่พาสปอร์ตเล่มใหม่แม่แต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นอีกเคสสตาร์ดี้นึงว่าถึงยังไงต่อให้มึงใส่สีมงคลอะไรยังไงแต่ถ้าสมมติมึงทำงานผิดพลาดหรือเอกสารมันไม่ครบยังไงมันก็ไม่ผ่านใช่ถูกต้องเอาจริงๆแล้วตามหลักความเป็นจริงมันก็อาจจะต้องประกอบด้วยหลายอย่างต่อไปเรื่องกระเป๋าตังค์อย่างที่บอกว่าจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้มูแล้วจนอยากซื้อกระเป๋าตังค์หรืออะไรเงี้ยก็เพิ่งมาค้นพบว่าสีแดงคือสีที่ไม่ถูกกับวันจันทร์มึงชอบสีแดงเหรออยากมีหลายๆสีซึ่งตอนนั้นทอร่าเขาส่งมาให้ไงก็เลยเลือกเป็นสีแดงไปเพราะว่าตัวเองอ่ะมีสีดำมาตลอดก็เลยลองใช้สีแดงเออแต่ถามว่าเรื่องใช้เงินรวยขึ้นน้อยลงหรืออะไรกูเฉยๆเพราะกูรู้สึกว่าวงจรเยอะวงจรการใช้เงินของกูมันเป็นการใช้เงินเยอะอยู่แล้วเรื่องสีกระเป๋าตังค์ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แบบว่าชอบฟังก์ชันอะไรมากกว่าแล้วหลังๆก็เนี่ยมามูตามนินก็คืออ่ะพอไปดูก็คือสีประจำวันพุธคือสีเขียวบอกไว้ก่อนว่าทุกคนไม่ต้องมาหานะพี่ค่ะหนูวันอังคารหนูสีอะไรไม่รู้พี่ไม่ได้เกิดวันอังคารหนูไปกูเกิลจริงๆแล้วก็แบบถึงวันอาทิตย์คอยมาแบบสแตนบายตอบให้เลยเวลาโอ้โหแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเปล่าเฉยกูก็เฉยเฉยไม่ได้เลยไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองจะเก็บเงินได้เยอะขึ้นหรือหาเงินได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็มูอีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่เรื่องสีคือที่กูซื้อปาด้าก็เพราะว่าที่มึงบอกว่าซื้อกระเป๋าตังค์แพงแล้วจะได้เงินเยอะซึ่งก็เฉยเฉยเฉยมากเหมือนกันเคสมือถือเคสมือถืออยากเล่ามากล่าสุดเออก็คือตอนแรกใช้เคสมือถืออันนี้เป็นสีเขียวแล้วมันพังมันแหกพอจะซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่ได้ทีเออลองหน่อยแล้วกันว่าได้ไม่ซื้อปรากฏว่าสีที่ถูกฉลกสำหรับเคสมือถือมีอยู่2สีคือ1เหลืองเรื่องเงินฟ้าเรื่องความรักตั้งแต่เปลี่ยนมาผู้ชายเข้ามึงได้ยินเรื่องกูไปเดทปะกูยังไม่พักเลยเดททุกวันไม่เคยมีผู้ชายคุยเยอะขนาดนี้แล้วแม่หมดพูดทุกวันมึงไม่ยอมรับเลยไม่ยอมให้ฟังไม่ให้กูฟังว่าแบบมึงผู้ชายทักกูไม่หยุดมึงผู้ชายทักกูไม่หยุด1คือผู้ชายใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้2คือผู้ชายเก่าที่ไม่คิดว่าจะได้คุยกันแล้วอะทักกลับมาคุยอะนึกออกปะเออนี่พูดกับนินแบบนินกูพูดจริงๆนะกูพูดจริงๆนะเรื่องมูเนี่ยอะไรเงี้ยตั้งแต่เปลี่ยนเคสมา3เดือนที่แล้วยังไม่หยุดคุยเลยจริงจริงไหนไหนพี่เกิดวันอะไรนะ พี่เกิดวันพุธวันพุธสีฟ้านะทุกคนเกิดวันอะไรนะพฤหัสกูไม่ไหวละกูได้ยินรีวิวมาแบบ2อาทิตย์ติดโคตรดีนั่นแหละมึงผู้ชายเขาแบบมึงผู้ชายเขาไม่หยุดมึงผู้ชายทักกูมาแล้วมึงแบบมันยังไงซึ่งก่อนหน้านั้นอะเงียบกริบเลยเงียบแบบแล้วนี่เป็นคนไม่สนใจใครแล้วเพราะฉะนั้นนี่จะแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบก็แค่ทักเขาไปเขาคุยแล้วแต่นี่คือไม่ควรไม่ทักผู้ชายก่อนอยู่แล้วแต่ผู้ชายก็คือทักมันรัวประเด็นที่บอกว่ามึงมันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆคือบางทีอิกนอร์คือแบบไม่เอากูไม่คุยก็ไม่อยากคุยแล้วก็ทักอยู่นั่นแหละทักเออสวยอ่ะเรื่องเคสใช่ไหมจนอ่ะมันยังไงกูอ่ะยัดได้จัดไปนะคะนี่ก็เลยจัดมา2สีก็คือวันจันทร์อ่ะ
เคถูกชะโลกจะมีสีเขียวกับสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่ไม่ได้ชอบทั้งสองสีเลยก็เลยพยายามเลือกสีแบบอ่ะน้ำเงินก็น้ำเงินเข้มๆไปหน่อยนะคะแล้วก็สีเขียวก็สีเขียวแบบมิ้นมิ้นหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่เขียวแป้นมากเขียวคอยก็ใส่สีเขียวก่อนเพราะตัวเองไม่ได้ชอบสีน้ำเงินซึ่งเหมือนตอนแรกนี้ไม่รู้ด้วยว่าเขียวคืออะไรด้วยแต่ว่าสองสีนี้มันดีอยู่ดีพูดขึ้นมาเองเออมึงน้ำพริกแม่กูขายไม่หยุดมือกูจะหงิกแล้วใช่ก็เลยแบบตอบข้อความจนหงุดหงิดซึ่งขอโทษนะคะลูกค้าแบบคนมันเยอะจริงๆแล้วนินตอบข้อความคนเดียวแล้ววันนึงอ่ะข้อความน้ำพริกอ่ะเข้าวันละ10กว่าคนกูพูดได้เลยซึ่งนินบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะก็คือไม่ได้ขนาดนี้ไม่ทุกครั้งที่กูจะขายน้ำพริกอ่ะอาทิตย์นึงกูเสียเงินในการบูทโพสต์บางทีแบบตอนร้อนนึงอ่ะ600บาทอะไรประมาณเนี้ยสำหรับการโฆษณาต้องแบบขยันโพสต์มากกว่าที่จะมีลูกค้าใช่มั้ยแต่กูใส่เคสเนี้ยแล้วกูยังไม่โพสต์เลยนะว่ากูจะขายน้ำพริกลูกค้าเข้าเองลูกค้าเข้าเองแบบวงนะทักไม่หยุดทักทุกช่องทางนี่ขาย IG กับใน Facebook ไงแล้วนินอ่ะบอกว่ามึงกูเปลี่ยนเคสแล้วไม่เห็นจะมีผู้ชายเลยตอนนี้ก็แบบว่าสีเขียวอ่ะมันเรื่องเงินสีผู้ชายคือสีน้ำเงินเราก็เลยแบบชี้แบบนึกออกปะให้แต่ผู้ชายมึงเอาสีน้ำเงินมาใส่อะไรเงี้ยอันนี้คือไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรอยู่ดีทำไมน้ำพริกถึงขายดีอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่แบบมันเข้ามาเยอะมากบอกตรงว่าเฮงจริงแต่ว่าพอลองมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินที่เป็นเรื่องความรักตอนนี้นี่ยังไม่เห็นผลเลยนะคะเห็นไหมเงียบตลกนะรู้สึกใช้ energy ในการพูดมากเลยแล้วก็เหนื่อยตะโกนสุดแบบเฮ้ยมันจริงนะคะถ้าใครถามก็คือจากแบรนด์ Muse and More นะคะซึ่งแบรนด์ Muse and More ไม่ได้ทำมาเพื่อการมูเตลูหรืออะไรแต่คือแบรนด์เนี้ยเราใช้เพราะมันที่มีที่เสียบปลาสีมันแล้วก็สีมันน่ะมันมีสีเยอะประมาณ20สีแค่นั้นเองนะคะต่อไปมันพูดถึงเรื่องเข้าวัดเข้าวาขอพรขอผัวต่างๆนั่นนะแขกผู้รับเชิญมาอีกคนแล้วนะคะนี่พูดเรื่องมูเตลูสียังไม่จบเลยนะเพราะว่าหนูก็ต้องเป็นสีแดงซึ่งจริงไหมเกิดวันศุกร์วันศุกร์สีแดงเออแบบพี่แม่ดูให้ว่าเป็นสีแดงแต่จริงๆอ่ะฉันใช้สีแดงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วตอนหลังก็ไปซื้อเคสแอร์พอร์ตเป็นสีแดงใส่ชาร์จแบตสีแดงอิเทนอนสีแดงหูฟังสีแดงทุกอย่างสีแดงแล้วหลังจากที่อ่านมูว่าแบบนู่นนี่นั่นจะดีการงานการเงินก็คืองานเข้ามาแบบไม่ทำไม่ใช่ตอนนี้กูอยู่กับมึงกูรู้งานมึงเยอะมากตูดใช่ไหมทั้งที่ปกติไม่ได้เป็นคนมูไงคือชอบอยู่แล้วมึงโดนว่ากูกวาดประสาทหรือเปล่าเนี่ยลองดูได้ไหมลองดูมาช่วงนี้ก็คือมันไม่ได้เสียหายมันไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนนึกออกไหมพูดถึงเรื่องมูวัดตอนนั้นที่เราไปได้แดงที่ไหนนะไต้หวันที่เขาดังมากฮ่องกงก่อนปะฮ่องกงไปฮ่องกงก่อนได้แดงด้วยหรอมีนี่ไปกันสองคนแบบเล็กๆเลยพูดถึงเรื่องได้แดงก่อนก็คือเฉยๆไม่ได้มีอะไรอาจจะขอไม่เคลียร์ด้วยมั้ยใช่นี่ก็รู้สึกว่าไม่เคลียร์ตอนขอไม่ได้ขออะไรมากมายนะนี่ขอลอยๆว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่ให้ออกไปใครที่ใช่ให้เข้ามาแค่นี้นี่ก็พูดแบบนี้มึงกว้างไปเว้ยเออกูนี่ก็รู้สึกว่ากว้างไปต้องสะโขบเข้ามานิดนึงข้าพเจ้านางสาวรัตนาฟ้าบลาบลาหัวทองตาฟ้าอะไรเงี้ยแล้ว180ยิ้มฉีกถึงวัดที่ฮ่องกงไปมาอีกที่นึงที่เราไปไหว้ด้วยกันน่ะตุ๊ดที่มีเทพเจ้าที่จองไปด้วยอ่ะที่มีเจ้าแม่กวนอิมขอย้อนกลับไปแบ็กเวิร์ดนิดนึงตอนที่กูอยู่ม .3 ไปซัมเมอร์แคมป์ที่นิวซีแลนด์แล้วเหมือนกับขากลับต้องผ่านฮ่องกงแล้วคุณป้าก็บอกว่าพาไปไหว้วัดนี้แล้วเขาก็พูดกันว่าลองไปรูปหินดำนะสิที่วัดจะมีหินดำอยู่ก้อนนึงถ้ารูปแล้วจะได้แฟนซึ่งตอนนั้นเรากูเด็กม .3 นึกไหมกูยังไม่รู้เลยว่าความรักคืออะไรเขาพารูปก็รูปอย่าบอกว่ากลับมาก็คือได้แฟนเพื่อนที่อยู่ในห้องอ่ะมาบอกชอบก็งงว่าโอเคตกลงกันเป็นแฟนกันเฉยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอไปฮ่องกงรอบที่2รอบที่3กับน้องๆก็พาน้องๆไปวัดนี้ปรากฏว่าเป็นไงบ้างไปรูปหินดงหินดำไม่มีอะไรสําเร็จผลเลยของกูเฉยเหมือนกันที่รอบนั้นก็เฉยพอไปรอบนั้นก็เฉยขนาดแบบขอบอกว่าให้ได้เจอแฟนเก่าดีกว่าได้กลับมาคุยกันเจอกันก็คือแต่เรื่องนึงที่รู้สึกว่าเพลงละปังอีกอันนึงคือไปขอเจ้าแม่กวนอิมขอเรื่องร้านน้ำพริกนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นอะช่วงนั้นทำน้ำพริกใหม่ๆเหมือนกับแบบเพิ่งเริ่มวางขายใหม่ๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะโอเคกับอาชีพนี้ไหมเราจะมีลูกค้ามาเรื่อยๆไหมแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอะก็มีคนแบบคอยซัพพอร์ตคอยอุดหนุนเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้เรื่องพับเงินน่ะเงินพับอะไรเนี่ยเงินพับหายไปไหนกันเงินพับฮ่องกงจะบอกใช่ไหมฮ่องกงใช่ไหมใช่ดีมากนั่นของกูทำหายไปแล้วเงินพับคืออะไรอ่ะก็คือมันจะมีเหมือนเป็นเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะแล้วให้เอาแบงก์อ่ะฮ่องกงไปรูปๆๆๆเสร็จแล้วก็ขอพรนั่นนี่แล้วก็พับใส่กระเป๋าเงินที่เราใช้ปัจจุบันไว้เงินที่เป็นแบงค์มันจะมีแบงค์เลขดีด้วยต้องรู้ก่อนว่าเลขลงท้ายเป็นเลข8เลข9จะหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือเอาใส่กระเป๋าตังค์ไว้
แล้วใช้อยู่แป๊บเดียวหลังจากที่ฮ่องกงแล้วเอากลับไปไว้ที่บ้านก็คือไม่ได้สนใจใยดีเลยไม่ได้เงินเข้าแอปเข้าเฉยแต่มีช่วงแบบหลายเดือนที่ผ่านมาอยู่ๆก็ไปเอากระเป๋าตังค์เนี้ยกลับมาไว้ติดตัวไว้ที่คอนโดพี่เนี่ยแหละแล้วก็บางทีก็ติดตัวใช่แล้วแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าเงินคล่องนี่เงินคล่องงานคล่องก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามูเตลูสีแดงหรือว่าเป็นเพราะอีแบงค์ฮ่องกงแล้วทำไมผู้ชายถึงคล่องบ้างวะคือไม่หาแรงมากรอก่อนเพิ่งเปลี่ยนเคสเงินอะเคสยังไม่ได้ทำงานเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วมีอะไรอีกมีได้แดงที่ไต้หวันนั้นก็คือวันหลงซานใช่ไหมอันนั้นคือเราอาจจะงงเรื่องกระบวนการในการฟ้องคือซับซ้อนมากคือมันจะเป็นวัดที่ใหญ่มากมึงแล้วก็มีหลายมุมหลายจุดหลายเทพเจ้าแล้วก็ไม่ถูกเดินไปขอให้พระเจ้าองค์แรกองค์สององค์สามคือเขาจะมีแมปอะไรของเขาซึ่งพวกกูคืองงไม่รู้เรื่องต้องแบบวนทำให้ครบอะไรอย่างงั้นต้องวนทำให้ครบทั้งวัดเหมือนแบบว่าสำหรับคนมีคู่ป้าไปขอไปดูดวงเรื่องความรักไม่แต่ละคนก็จะบอกว่าไปวันเนี้ยก็คือได้ผัวก็คือข้างเราศูนย์มึงได้ยินคำนี้ใช่ไหมแบบไปได้ผัวศูนย์บางคนมีการแบบพาผัวกลับไปขออะไรขอบคุณแก้บนไงแก้บนที่เสี่ยงดวงที่ขอมันจะมีให้โยนไม้อะไรสักอย่างเซมซีเหรออ๋อไม้มันจะเป็นไม้แบบแท่งลูกพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวอะไรเงี้ยคำถามแรกหนูก็ถามไปว่าจะได้เจอแฟนเก่าคนไต้หวันไหมปุ้งโยนลงไปไม่ได้เจอคือผลเป็นไม่ได้เจอแล้วก็เสี่ยงอีกทีนึงว่าจะได้แฟนใหม่ที่ไต้หวันไหมปริงได้แต่ปัจจุบันไม่เชื่อมีโมเลิกแย่แรงว่ะเราเป็นคนบาปอะมึงแต้มบาปเรามันหนาเกินไปที่เทพเจ้าจะให้เราบาปตรงไหนมึงเรามันเป็นคนดี 100% ชัดๆแรงว่ะแรงว่ะหมดแล้วล่ะเอ้ยมีอีก1มีอีก1อะไรวะต่างหูอ๋อแล้วแหวนลูซี่ซัมเมอร์ค่ะใช่ค่ะขึ้นก่อนนะคะว่าแหวนนี้คือจากร้านลูซี่ซัมเมอร์นะคะลูซี่ซัมเมอร์เนี่ยเขาทำเครื่องประดับที่ทำมาจากพลอยหรือหินนำโชคอย่างพวกแบบว่าโรสควอตที่ช่วยเรื่องความรักโอปอช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกเนี้ยแนวเนี้ยคือชอบดีไซน์เก๋ๆอะไรเงี้ยมันส่วนเรื่องว่าแบบว่าส่งเสริมแล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นไหมก็คือเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าดีไปกว่าเดิมก็แค่สบายใจแล้วเราใส่ความมันไปแล้วไปแล้วมีนัดจ้ะไม่มูแต่มีนัดแรงว่ะอ่ะก็จบไปแล้วเนาะกับคลิปมูของเราว่าเราแบบว่ามูเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็เหมือนไทยอินเทอร์เวฟปะแต่ซื้อจริงๆไม่นะเทอร์เวฟไม่ได้สนับสนุนอะไรในคลิปนี้นะคะก็เพื่อนๆมูเรื่องอะไรกันบ้างเอางี้ดีกว่าลองมาแชร์บอกเราซิว่าเชื่อเรื่องอะไรบ้างหรือว่าไปทำบุญวัดไหนได้ผลอันไหนมูแล้วได้มูแล้วได้อันไหนดีคือลองเมาส์กันเข้ามานะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันเนาะนี่ก็คือพวกเราเป็นคนไม่ได้มูอะไรมากไม่คิดมากไม่ใครมูไม่มีมูเสียงสูงไม่เนี่ยมือใหม่หัดมูนั่นแหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาให้กำลังใจเราบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยควรทำคลิปต่อไปไหมแล้วก็เพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปซิสทอล์กในหัวข้อเรื่องอะไรก็ลองใช่ในซิสทอล์กคือซิสแอนด์ทอล์กสนับกับเพื่อนแล้วก็ทอล์กนะคอมเมนต์มาบอกเราบ้างนะคะฝากติดตามเราทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้เราสามคนไปแล้วบ๊ายบายไม่มูไม่มูไม่มีหรอกไม่มูน้องไม่มูไปตอบข้อความผู้ชายเร็ว I do what I want to มีอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้ Secret and I do what I wanna do I don't give a fuck what you talk to Hey, we are back this